send about like 3 slices. Just tell them, we want our money back. It didn't taste good. No. Yeah. Thank you, joking. น้องบางสังพิซซ่าหน้าบักพริกมากินกลัวประชดหรือเปล่าพิซซ่าหน้าพริกนะคะพริกไม่เห็นเผ็ดสั่งหน้าบักพริกมาให้เมียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุคนจ้ามาจับมือนี้หลัดตื่นแต่เสาได้พี่น้องมานี่ตื่นแต่เสาหนึ่งเขาเป่าไฟนะคะที่ว่าหนึ่งเขาเหนียวพี่น้องได้เขาเหนียวมากนะคะเมื่อคืนไปส่งฝรั่งน้อยแล้วนะคะไปพ่อพลเอกงานมาหาหกโมงนี่แหละพี่น้องก็เลยพากันไปส่งลูกกับไปแวะหลานเอเชียนะคะไปแวะหลานเอเชียเพราะจะไปซื้อเขาเหนียวเธอมารอบนี้ไม่ได้กินเขาเหนียวพี่น้องพอได้เขาเหนียวมาใหม่กับสิมาหนึ่งเขาเหนียวไอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งเขาเหนียวนะคะข้าวเหนียวนะคะโปรดักต์ฟอร์มไทยแลนด์เลยนะพี่น้องนะโอ้ยกล้องไม่เห็นเนี่ยขออนุญาตยกให้ดู from Thailand Thailand พุ่มใจเสนอแห้งเด้โอ้นักเปิดได้นี่10โล11โลคุณได้มื้อนี้สิมา1ข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟนะคะพี่น้องจักว่าวผิดบ่ถูกเด้อจักเข้าเอิ้น1เอิ้นฮุ้งก็บ่รู้เด้อคือเฮ็ดในไมโครเวฟนี่นะคะนางได้สูตรมาจาก FC ของฝรั่งน้อยนะคะเพื่อนบอกมากเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจะมากหลายได้ที่มีคนบอกแบบนี้นะจริงๆแล้วนะอีล่าก็เคยเห็นนะคะว่าเคยเขาไปเบิ่งใน YouTube เพื่อกันพี่น้องนึ่งข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยด้วยหม้อหุงข้าวอะไรแบบนี้เนาะเคยเขาไปเบิ่งแต่ว่าในไมโครเวฟเนี่ยบ่เคยเฮ็ดได้นะพี่น้องไม่เคยประสบผลสำเร็จนะคะเขาบ่สุกเขาก็บ่สุกแต่ว่าพอได้ลองสูตรนี่นะคะสูตรที่ FC เพิ่นบอกมานี่โอ้ยได้ผลมากพี่น้องคือเพิ่นบอกปุ๊บอีหล่าก็เฮ็ดปั๊บแล้วก็มันได้ผลดีนะก็เลยอยากเอามาเฮ็ดบอกผู้ที่เพิ่นบ่รู้นํามันเนาะจ้ะเนาะแล้วสิพาเฮ็ดให้เบิ่งสูตรที่เพิ่นบอกมานะพี่น้องนะถ้าผู้ใดรู้แล้วก็ผ่านไปนะคะถ้าผู้ใดบ่รู้ก็ถือว่าได้บอกอีหยังกันจังซี่ไปละกันเนาะค่ะเนาะเป็นความรู้ใหม่ไปก็ได้นะมันง่ายมากจริงๆตอนแรกนางว่าจะไปซื้อหวดมานึ่งนะแต่พอนางได้ลองสูตรนี้แล้วหวดไม่ต้องเลยค่ะพี่น้องอ่ะเข้าไลฟ์จะเริ่มกันเลยนะคะมาจ้ะพี่น้องแช่ข้าวเหนียวกันเลยเหนียวหอมผู้หอมแท้ว่ะนี่เป็นข้าวใหม่แน่ๆเลยหอมอย่างครับโอเคจ้ะพี่น้องหลังจากที่เราแช่ข้าวเหนียวไว้10นาทีแล้วนะคะงั้นก็จะรินน้ำออกนะคะรินน้ำออกพี่น้องแล้วก็ใช้เทน้ำเข้าไปให้มันเสมอกันกับข้าวนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องให้ข้าวกับน้ำก็เข้ามันเสมอกันนะคะนี่นี่น้ำแค่นี้เนาะเนี่ยจากนี้เราก็เอาเข้าไมโครเวฟเลยค่ะกด5นาทีนะจ๊ะพี่น้อง
เข้าไมโครเวฟเลยค่ะกดแค่5นาทีนะคะพี่น้องคะเนี่ยพี่น้องหลังจากที่มันถึงเวลา5นาทีนะคะมันปี๊บปี๊บปี๊บแล้วให้เรารอนะคะรอให้มันห่อนระอุอยู่ในไมโครเวฟอีกสัก3นาทีนะคะเขาค่อยเอาออกมาเนาะไอ้จ้ะพี่น้องข้าวจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเฮากะพริกมันน่ะแม่จ้ะกลับด่านมันอีกรอบนึงแล้วก็เอาไปเข้าในไมโครเวฟต่ออีก3นาทีนะคะพี่น้องคะวันนี้ล่ามีกระด้งนะคะภูมิใจเสนอกระด้งนะคะพี่น้องเอามาไว้ใส่เข่าค่ะพี่น้องกระด้งเป็นยานพนักขุดใจของกระหังนะคะตอนนี้กระด้งก็ได้บินเข้ามาสู่อเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็สิใส่เข่าเด้อบัดนี้เด้อนึ่งข้าวด้วยไมโครเวฟนะคะมาเบิ่งข้าวเหนียวค่ะว่าจะเป็นจังไดมันรสมากมันรสมากก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นนะทรายเขาใส่กระด้งเนี่ยเขาสิต้องมีน้ำนะคะน้ำมาพรมเพื่อไม่ให้ข้าวมันติดกระด้งนะคะพี่น้องกระด้งกับบินเบิ่มเบิ่มเขาแม่อเมริกาอยู่น้ำข่อยระเด้อพี่น้องนี่นะคะเอาน้ำใส่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมมีเอาน้ำทรายเอาน้ำทรายนี่ก็ลูบลูบลูบเพื่อที่จะไม่ให้มันติดนะคะไม่ให้ข่าวมันติดนะคะพี่น้องแล้วก็มีอันนี้นะคะมีอันนี้บ้านเพื่อนไม่คนล่ามอีสานนะคะคนมีความสุขได้พี่น้องค่ะคอยได้เฮ็ดแบบว่าแบบอีสานอีสานเฮาแล้วอยู่มันบ่แม่นบ้านเราเฮาก็ว่าเสียงดังไปนะสามีกำลังนอนอยู่นะคะ 7:00 นนี่นี่พี่น้อง 7:00 นอันมื้อนี้ขอสิพากันไปตกปูตกปลาพี่น้องเอ้ยขอสิไปหาปลาวันหยุดของสามีนะคะวันนี้เป็นวันหยุดสามีเราจะไปตกปลานางก็เลยลุกขึ้นมานึ่งเอาข้าวห่อเอาข้าวนะคะนางจะห่อข้าวสิห่อเอาข้าวเหนียวกับหมูทอดกับแจ่วบองนะพี่น้องไปใส่มีข้าวเหนียวไปนั่งมันก็อุ่นใจนะคะเนี่ยมาเบิ่งข้าวเหนียวกันเด้อบัดนี้เด้อเอากูห่อนกันเนาะบาดนี้เอาถุงมือนั่นค่อยไปไหนไม่ฮ้อนเท่าไหร่มาได้อยู่เออบนี่พี่หน่วงเลยเฮากะเอาเข่าใส่กระดงเฮานะพี่หน่วงเฮากะสิใส่เข่าได้ที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะที่จริงไม่ต้องใส่ข้าวก็ได้ก็ตักใส่โคเลโคเลใส่ในกระติบข้าวเลยก็ได้นะแต่ว่าเราจะสายนะเพราะว่าเราชอบสายเนาะนี่ค่ะพี่น้องคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เราหุงได้ในไมโครเวฟจะเบิ่งเด้อจะเบิ่งแต่ว่าขอสิซายเขานะคะนี่พี่น้องเอ้ยจริงๆอ่ะตักใส่กองเข่าเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอีหลามอยากใส่เข่าให้มันมีไอแล้วเหยมันออกนะมันสิได้เป็นตะกินเติบนึงอู้หนึ่งหลายเติบได้พี่น้องเลยไม้อันนี้เขาก็เอาจุ่มน้ำนิดนึงมันได้ไม่ติด
ว่าวจนใหม่แห้งข้าวห้อยเกลือก่อนเด้อ1ข้าวแล้วยามมื้อเช้านี่มากินข้าวห้อยเกลือตัวดรามาซะแล้วว่าโอ๊ยทําไมเมียฝรั่งกินข้าวห้อยเกลือข่อยกินบ่คุณแนวล่ะพี่น้องข่อยเคยกินแบบใดมากข่อยก็กินนะคะเพราะว่ามันคือความสุขของนางนะคะความสุขของนางเกิดขึ้นได้ง่ายๆได้พี่น้องข้าวห้อยเกลือก็แซ่บยามมื้อเช้าเด้อผู้ใดเป็นคนอีสานน่ะสิเข้าใจตื่นยามมื้อเช้ามาพ่อแม่ยังไม่มีเนี่ยๆๆทําข้าวลอกให้แล้วอย่างงี้นะพ่อแม่เฮ็ดแนวกินบ้านแล้วนะคะสิปั่นข้าวห้วยเกลือนี่แล้วก็โรยลงไปค่ะโรยอย่างงี้โรยอย่างงี้นะคะข้าวห้วยเกลือนะคะโอ้ข้าวห้อยเกลือไม่แห้งเด้อไปไซเด็กคนนี้เอาไปน้ำเนี่ยอุ่นใจพี่น้องนะคะวันนี้นางสิไปตกปลานะคะนางก็ลูกห่อข้าวห่อน้ำว่าแต่มีข้าวเหนียวว่าแต่มีข้าวเหนียวไปน้ำนะคะแจ่วบองหมูทอดปลาทอดอะไรเงี้ยไปไหนไปกันเลยพี่น้องค่อยไปได้นะคะความสุขของนางเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะได้กินอาหารบ้านเฮานะคะพี่น้องกินอาหารอีสานบ้านเฮานี่พี่น้องมีความสุขหลายความสุขของนางนะคะอีนางความสุขของนางนี่บ่ได้เกิดขึ้นในยากคือโมดอกพี่น้องเอ้ยบ่ได้อยากกินหูฉลามฮีจระเข้อยู่บนปลายดาดฟ้าอะไรเหมือนชาวบ้านเขาดอกนะคะขอแค่มีข้าวเหนียวแจ่วบองหมูทอดหมูเถิดตำบักหอกบักฮุงค่อยไปได้ทุกหม่องเลยพี่น้อง จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเด้อเดี๋ยวขอตัวเตรียมห่อข้าวห่อน้ำก่อนนะคะวันนี้วันหยุดสามีเขาจะพาไปตกปลาค่ะพี่น้องนางได้ตื่นเช้ามาเตรียมข้าวเหนียวเตรียมห่อข้าวนะคะพี่น้องเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมนะคะและขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณสูตรข้าวเหนียวจากไมโครเวฟนะคะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
่สมสมนะวันนั้นคือมองก่อนคือมาจองไว้เอามาจองไว้ตั้งแต่4 โมงแรงตอนนี้5 โมงแรง